ันนี้กระแสการปรับครม.ดังขึ้นนะคะโดยแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลก็ชี้ว่าการปรับครม.นั้นขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่นายเศรษฐาทวีสินก็อ้างอิง314เสียงทำรัฐบาลมีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่งแล้วค่ะท่ามกลางกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมปรับครม.เศรษฐา1พร้อมกับดึง25เสียงของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลด้วยนั้นล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำถึงกระแสข่าวนี้ว่าเป็นเพียงข่าวลือค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะอ้างอิงว่า314เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลถือว่าเพียงพอต่อการบริหารประเทศแล้วค่ะข่าวลือท่านพูดถูกครับเขาข่าวลือมันก็จบที่ข่าวลือไม่เคยมีการพูดคุยครับอย่างที่ผมเรียนแล้ว314เสียงก็แข็งแกร่งพอแล้วนะครับตรงนี้แล้วมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีพูดจากันรู้เรื่องอยู่แล้วและแม้ว่านายกเศรษฐาจะออกมายืนยันกระแสการปรับครม.เศรษฐา1เป็นเพียงข่าวลือนะคะแต่ก็ย้ำว่าหากมีการปรับครม.เนี่ยอาจจะต้องยึดตามสัดส่วนโควต้าของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมค่ะก็คือพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐที่ยังเหลือโควต้าพรรคละ1เก้าอี้รัฐมนตรีพร้อมกับเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนนั้นเดินหน้าโฟกัสใช้งบประมาณขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลประชาชนให้เต็มที่ค่ะสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยตั้งใจทำงานนะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดนะครับมันก็เรื่องของใจเขาใจเราอะถ้าเกิดมีกระแสออกไปแล้วท่านเองท่านรู้ว่าท่านอาจจะถูกปรับออกไปก็อาจจะมีความกังวลแล้วก็จุดโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เราเอาที่เรามาอยู่ตรงนี้เราพี่น้องประชาชนมีที่ตั้งนะครับเราควรจะทำงานให้เต็มที่ส่วนนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้ว่าการปรับครม.นั้นเป็นอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ไม่ทราบถึงการเตรียมดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลและก็ย้ำว่าพรรครัฐบาลชุดนี้300กว่าเสียงก็เป็นพรรคที่ร่วมโหวตให้กับนายเศรษฐานั้นนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหากจะเอาพรรคที่ไม่ได้โหวตเข้ามานั่งจะเป็นธรรมกับพรรคร่วมหรือไม่ค่ะ